ยายตอนที่เราเห็นอาการหลานผิดสังเกตทีแรกเลยอะช่วงประมาณวันไหนปีไหนตรงที่เขาเข้าเรียนจะเข้าเรียนป.สองแล้วอะประมาณตอนนั้นเขาแบบอวัยวะเพศเขาเนี่ยมันมีกลิ่นแล้วก็พยายามล้างให้เขาเนี่ยเขาบอกว่าไม่ยายหนูเจ็บว่าทำไมถึงเจ็บไม่หนูเจ็บหนูไม่ให้ล้างคือเหตุการณ์เนี่ยตอนย้อนกลับไปประมาณ2ปีที่แล้วใช่ไหมค่ะแล้วยังไงต่อหลานว่าไงต่อก็เงียบทีนี้เขาก็เดี๋ยวหนูล้างเองเขาก็ล้างเองเนาะหลานก็เลยจะซิบบอกแม่เขาเวลาไปหาหมอให้หมอตรวจภายในให้ด้วยอย่างนี้ครับเดี๋ยวจะไม่พึ่งได้มาผ่านี่แหละก่อนที่จะผ่าเนี่ยเราพาหลานไปหาหมอนี่หมอเขาว่าไงหมอเขาบอกว่าเป็นอะไรเนื้อเยื่อเป็นก้อนนี้น่ะแต่ต้นที่ว่าตรงนี้เขาที่ผ่าอ่ะมันเป็นรอยเขียวครับถามเขามาจากโรงเรียนเขาบอกว่าหนูชนโต๊ะอืมชนโต๊ะว่าชนโต๊ะที่ไหนว่าที่โรงเรียนก็ขาเขาก็เริ่มเข้าป.สงเนี่ยป.สงเขาก็เล่นกีฬาสีไม่ได้แต่ก่อนก็เป็นคนวิ่งเก่งเสร็จทีนี้ก็เดินกระเพกกระเพกทีนี้ก็ยิ่งเดินค่อมก็เลยบอกแม่พ่อเขาให้พาไปตรวจครับตรวจหาหมอที่ในเมืองเขาก็ให้ส่งตัวไปที่โคราชก็รักษาเกือบ2อาทิตย์น่ะตอนพอไปถึงโคราชนี่ตรวจพบเจอว่ายังไงตอนที่ไปตรวจที่โคราชยายไม่ได้ไปคือก่อนที่จะไปผ่าตัดเนี่ยหมอตรวจเจออะไรครับตรวจเจอกระดูกเนื้อก้อนอะอยู่ในกระดูกคือกระดูกน้องเขาเคลื่อนอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าเอ็กซเรย์ดูไปอ่ะมันเหมือนว่าอะไรนะเจนก้นเนื้อมันแบบกระดูกมันจะผุอะไรอย่างนี ที่รอยตรงนั้นมันคงจะเป็นรอยแดงกดเขาอะที่สะสมหรือเปล่าคือครั้งแรกที่หลานรู้สึกเจ็บเมื่อ2ปีที่แล้วใช่ไหมเขาว่าเจ็บธรรมดาไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดจนกระทั่งล่วงเวลาผ่านมาถึงเดือนมีนาที่ผ่านมาค่ะมันแบบว่าเขาเดินผิดปกติมากเลยอะครับเดินเหมือนไม่ธรรมดาเนี่ยมันเดินค่อมไปหมดเลยมันเดินเหมือนคนเสียศูนย์อะเนี้ยทีนี้พอหลังจากผ่าตัดมารักษาตัวอยู่ที่บ้านเนี่ยหลานถึงจะมาปีปากบอกเราค่ะใช่หลานพูดว่าไงบ้างถามว่าหนูเก็บไหมแต่ยายเดี๋ยวยายเช็ดตัวให้ยายเช็ดตรงนี้ให้ว่าไม่เช็ดยายหนูเจ็บว่าไม่เจ็บหรอกยายเช็ดแต่ก็บอกว่ายายหนูเคยโดนข่มขืนแต่วันนี้ยายก็ตกใจคุณไม่ออกครับก็ได้ยินคำถามสี่คนนะก็พูดไปพูดมาก็เขาก็บอกว่าพี่ฟ้างโดนด้วยพี่คนพี่ลูกน้องเขานั่นโดนด้วยโดนด้วยก็เลยทีนี้เรียกมาถามทั้งสองคนนะครับว่าเล่าให้ฟังหมดเลยว่าทำไมหนูไม่บอกยายตั้งแต่แรกถ้าบอกแต่แรกยายก็ไม่ให้ปล่อยยืดขนาดนี้ก็บอกว่าหนูไม่กล้าเขาขู่เอาไว้เขาขู่ว่าไงเขาขู่ว่าถ้าสมมติไปบอกใครอ่ะบอกตายายหรือบอกใครเขาจะฆ่าค่ะเขาว่าเขาก็เลยบอกว่ากลัวเขามาฆ่ายายฆ่าน้องฆ่าคนที่บ้านก็อยู่ไปกับร้านเนาะเขาก็เลยกลัวคือระหว่างระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาอาการของหลานเป็นไงเป็นพฤติกรรมเปลี่ยนไปไหมมีซึมเศร้าอะไรยังไงแต่เขาก้าวร้าวเป็นเด็กก้าวร้าวขึ้นจากเขาเป็นคนที่แบบเด็กว่านอนสอนง่ายอ่ะเขาเริ่มหงุดหงิดก้าวร้าวแบบยายพูดอะไรไม่ได้นี้เขาจะไอ้นั่นเลยเนี้ยเขาจะอยู่แต่คนเดียวอ่ะดูหนังก็อยู่ในห้องแต่ก่อนเขาก็พูดคุยอยู่กับน้องๆเงี้ยน่ะครับทีนี้พอหลานพูดบอกปีเปล่าบอกว่าถูกล่วงละเมิดเนี่ยได้พาไปตรวจพาไปเลยค่ะพาไปเลยทางคุณหมอว่าไงบ้างแม่คนนั้นอ่ะแม่คนโตนั้นอ่ะเขาพาไปเลยแล้วหลานของเราได้ไปไหมไปอ๋อไอ้คนหนึ่งเอาหลานของเราเนี่ยหลานของเราคนหนึ่งอ่ะคนผู้ชายคนนี้นะชื่อย่อว่าปอเสาแบบตอนแรกเขาก็ขึ้นค่อมน้องขึ้นค่อมเสร็จก็แต่เอาอวัยวะเพศอ่ะไปนั่นอวัยวะเพศหลานเสร็จทีนี้ก็ยังทำอะไรไม่ได้หลานเขาไม่เห็นโกรธ
ร้านตัวเล็กๆก็มาเห็นผมก็ตกใจไปเลยนี่พอที่เที่ยวหลังมาอีกเอาอีกทีนี้ถึงได้ทำตำราเขาอันนี้คือครั้งที่สองสรุปว่าโดนสองครั้งครั้งแรกพยายามทำแต่ทำไม่ได้แต่ครั้งที่สองนี่สำเร็จแล้วก็อีกคนหนึ่งอันนี้สองครั้งนี้คือผู้ชายสองครั้งนี่คือคนเดียวแล้วมีครั้งที่สามอีกเหรอแล้วมาอีกเจ้าอีกคนหนึ่งผู้ชายอีกคนหนึ่งมันมีสองคนอีกคนหนึ่งทำกี่ครั้งอะครับอีกคนหนึ่งก็เขาว่าวันหนึ่งสามครั้งสับเปลี่ยนกันที่เขา